ไปดูเรื่องของการเยียวยานะครับประชาชนก็รออยู่ว่าเงินจะได้เมื่อไหร่เรื่องของการเยียวยาล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีปภ.แล้วโดยวิธีการคือปภ.เป็นหน่วยงับรับงบประมาณแล้วมหาดไทยก็เป็นเจ้าหน้าที่ในการไปดูว่าชาวบ้านบ้านไหนควรจะได้เยียวยาแล้วหลังจากนั้นปภ.จะให้ออมสินโอนเงินให้ทีหลังก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้โดยคุณอนุทินก็กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ว่าเมื่อวานเงินเข้าบัญชีปภ.แล้วดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยาไปให้เร็วที่สุดเป็นไปตามความเสียหายนะครับจะให้เงินตามมาตรฐานที่สูงที่สุดแต่ต้องดูด้วยว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็จะเริ่มตั้งแต่ 5,000 ไปจนถึง 9,000 อันนี้เป็นไปตามมติครม.ถ้ามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ก็ต้องนำเข้าที่ประชุมครม.อีกครั้งยืนยันจ่ายเงินเยียวยาให้เป็นครัวเรือนเฉพาะนะฮะพื้นที่ประสบภัยพิบัติครับบางพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำเช่นเชียงรายจะต้องเพิ่มเงินเยียวยาไหมคุณอนุทินก็บอกว่ามันเป็นเงินเยียวยาไม่ใช่เงินชดเชยดังนั้นจะได้ครั้งเดียวฮะส่วนการซ่อมแซมบ้านอันนี้จะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งหลักเกณฑ์การซ่อมแซมบ้านเนี่ยหลังละไม่เกิน 49,500 แต่ของสำนักนายกอีกหลักเกณฑ์หนึ่งนะของสำนักนายกที่บอกว่าได้สูงสุดหลังละ 230,000 อันนั้นก็ของสำนักนายกแต่ของปภ.เขามีส่วนหนึ่งละบ้านที่จะต้องซ่อมแซมก็ได้อีกไม่เกินหลังละ 49,500 ดูจากสภาพน้ำแล้ว คุณอนุทินบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลาเนี่ยนะฮะอย่างน้อยประมาณสัก3 เดือนที่ต้องฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชียงรายนะครับและตอนนี้ต้องระบายน้ำโดยเร็วที่สุดในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่ด้วยครับค่ะก็มีข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มท.4 เนี่ยออกมาแจ้งเลยว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมก้อนแรกในวันพรุ่งนี้นะคะให้กับประชาชนบางส่วนที่จะได้รับเงินเยียวยาจากงบกลางได้ทันทีอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ให้สัมภาษณ์สิมีการชี้แจงตอบนะคะในที่ประชุมสภาค่ะคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิช สส.กรุงเทพพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอบกระทู้ถามสดของนายถากูลยะแสงสสเชียงรายพรรคประชาชนเพราะว่าคุณถากูลเนี่ยตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆคุณธีรรัตน์บอกว่าจะเร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้รัฐบาลเตรียมงบเอาไว้กว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงบกลางครอบคลุม57จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลต้องการให้ถึงมือเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการมันไม่สามารถที่จะทำตามชอบใจได้เพราะว่ายังมีหน่วยงานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลอยู่แต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้นอนใจในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะประชาชนรอความช่วยเหลืออยู่อยากทำงานให้เร็วที่สุดค่ะเกณฑ์เงินชดเชยที่รัฐประกาศเอาไว้ว่า 5,000 7,000 9,000 นั้นรู้แหละว่ามันไม่พอต่อความเสียหายของประชาชนแต่มันก็จำเป็นที่รัฐบาลต้องดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงดังนั้นเยียวยาก้อนแรกเนี่ยต้องแจกแบบปูพรมไปก่อนประชาชนจะได้เบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครม.ก็จะของดเว้นหรือว่ามีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้เป็นอัตรา 9,000 บาทในเบื้องต้นตามขั้นตอนอย่างที่คุณยอดบอกไปอะค่ะปภ.จังหวัดจะสำรวจตรวจสอบความเสียหายแจ้งมายังส่วนกลางแล้วก็อนุมัติจากกรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเข้าออมสินแล้วก็ไปจ่ายตรงให้กับประชาชนพรุ่งนี้คุณผู้ชม27กันยายนนะคะจะมีประชาชนส่วนหนึ่งรับเงินเยียวยาจากงบกลางได้ทันทีแล้วรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าการเยียวยาในส่วนที่2เนี่ยจะเพิ่มจากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยถ้าบ้านเรือนเสียหายทั้งหมดจะจ่ายเงินเยียวยาได้ 230,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่ามีการพิสูจน์รวบรวมจากพื้นที่มาแล้วมีการเสียชีวิตก็ชดเชยอีก 50,000 บาทซึ่งครอบคลุมชาวต่างชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกด้วยว่ารัฐบาลก็ยังมีเงินทดลองราชการที่ทุกจังหวัดมีเบื้องต้นอยู่แล้วเนี่ย20ล้านบาทจังหวัดเขาก็จะจ่ายได้ทันทีเชียงใหม่เชียงรายรัฐบาลอนุมัติเพิ่มอีก100 ล้านซึ่งจังหวัดก็สามารถเบิกจ่ายนำไปช่วยเหลือเยียวยาดูแลรักษาบ้านเรือนหรือว่าซ่อมแซมในจุดที่มีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะใช้เงิน100 ล้านนี้แก้ปัญหาได้เหมือนกันค่ะในช่วงวิกฤตภัยพิบัติก็ประหยัดงบเยียวยาไม่ได้เลยใช่แล้วยังไงก็ต้องใช้ไปเนี่ยนะครับขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งเกษตรกรเพราะพื้นที่ทางการเกษตรก็เสียหายกันเยอะนับหมื่นไร่นะฮะตั้งแต่มีน้ำท่วมช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเราต้องไปดูว่าจะได้รับการเยียวยายังไงล่าสุดมีความชัดเจนแค่เพียงอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเยียวยาจะต้องให้เสร็จภายใน60 วันใช่ไหมแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ อาจารย์นฤมลพินโยสินวัฒน์ก็บอกขอลดเหลือแค่45วันแล้วกันในการที่จะให้เยียวยานะครับช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตด้วยเมล็ดพันธุ์เป็ดไก่ลองพิจารณาหาระเบียบรองรับได้ไหมจ่ายชดเชยเป็นเงินสดแทนโดยจะมีการประสานไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังต่อไปแต่ก่อนหน้านี้เห็นว่าจะมีการเสนอว่าอยากจะเพิ่มอัตราการเยียวยาเพราะเหมือนตอนนี้นาข้าวได้แค่ไร่ละพันนิดเองไม่พอเนาะมันต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ4 เท่าอ่ะเกษตรกรเขาก็สะท้อนมาด้วยก็ฝากรัฐมนตรีเกษตรคนใหม่ด้วยนะ